สำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุตมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นขอความเจริญธรรมกับสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้นั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าที่สบายโยมนะนั่งแบบปล่อยวางดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เรายึดไว้ทีแรกในเรื่องการภาวนาแม้กระทั่งลมหายใจเมื่อจิตเราปล่อยวางเป็นสมาธิแล้วปล่อยวางแล้วจิตก็ไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นจะมีแต่ตัวรู้ตัวเฉยอยู่อย่างเดียวดังนั้นทุกวันนี้คนเราที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากเพราะไม่รู้จักการปล่อยวางไม่รู้จักการให้มันว่างมีแต่ความวุ่นวายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะจิตของตัวเราเองที่มันปรุงแต่งถ้ามันไม่มีการปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่จิตอีกนะเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งคิดไปเพ้อไปฝันไปสร้างภาพไปนึกไปสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจิตแต่ว่าจิตผู้รู้นี่เรามีกันหรือยังไอ้ที่ว่าจิตหลายดวงก็คือนี่แหละความคิดอดีตอนาคตแต่จิตตัวรู้นี่คือรู้ในปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรกายสงบวาจาสงบใจสงบหรือยังกายวาจาสงบใจยังไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรเราก็ต้องหาเหตุเหตุเพราะว่าเรานั้นไม่ภาวนาเหตุเพราะว่าเรานั้นส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเพราะเรายังยึดในสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เราได้เห็นเราได้ยินเราได้ฟังเราได้สัมผัสเราได้คิดนึกปรุงแต่งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรานั้นไม่สงบแต่เราจะทำไงให้สงบเราก็ต้องภาวนาอารมณ์ปรารภความเพียรยืนเดินนั่งนอนนะประพฤติปฏิบัติให้มีภาวนาดังนั้นการภาวนาก็คือทำให้ฉลาดนั่นเองแต่พื้นฐานของพวกเรานั้นเราต้องให้มีความสงบก่อนให้กายวิเวกให้กายอยู่ผู้เดียวให้จิตวิเวกให้จิตมีแต่ความคิดเดียวถ้ามันหลายความคิดแล้วมันก็ว้าวุ่นวุ่นวายสับสนชนปลายไม่ถูกมันกับเรือไม่มีหางเสือสเปสปะไปเรื่อยจะไปทิศทางไหนก็ไม่ไปก็วนอยู่แล้วเรื่องที่แล้วก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนึกแล้วนึกอีกแล้วถามว่าใครเป็นผู้ทุกข์ก็ตัวเราเองแหละเป็นผู้ทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราหรอกตัวเราแหละเป็นคนทำให้ทั้งนั้นแต่ที่เราแยกแยะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จักทาง
ยังไม่รู้จักการแยกแยะการปล่อยวางปล่อยว่างสำคัญที่สุดก็คือสติอันดับแรกเลยโยมสติถ้าโยมไม่มีสติโยมก็ไม่มีสมาธิหรอกสติก็คือตัวระลึกรู้รู้ว่าทำอะไรทั้งที่เรามีสติมีสมาธิแล้วก็เสริมปัญญาคือสัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมอายตนะภายนอกภายในที่สิ่งที่มากระทบในจิตใจของเราเนี่ยเรารู้หมดรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันเนี่ยมันก็เกิดความดับดับชั่วในอารมณ์ในขณะหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกคิดขึ้นมาอีกเมื่อเรานั่งสมาธิโยมใหม่ๆมันก็ไม่สงบหรอกโยมสงบนิดเดียวเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ปรุงแต่งเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยมันเป็นสิ่งรบกวนจิตใจทำให้เรานั้นไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าขณะนี้จิตเรามันมีอะไรอยู่ในขณะที่เราหลับตาภาวนาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในใจสิ่งที่มีอยู่ในใจอ่ะเรารู้แล้วก็ปล่อยวางมันก็เป็นอัตโนมัติแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ปล่อยวางเราไปหยิบมันเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรานึกได้ในสิ่งที่เราชอบใจมันก็เป็นสุขแต่ถ้านึกคิดในปัญหาที่มันเกิดขึ้นรุมเร้าจิตใจของเรามันก็เป็นทุกข์ดังนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์ให้วางนะแต่ว่าจะไปกำจัดมันนั้นคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนี่เป็นธรรมชาติของโลกของความเป็นธรรมดาเมื่อเรามีร่างกายอวัยวะ32ที่พ่อแม่ให้มามีเลือดเนื้อกายใจมีธาตุทั้ง4ประชุมกันนะมีจิตวิญญาณมีวิญญาณรับรู้ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้เกิดทุกข์ซะส่วนมากทุกข์เราต้องกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้แล้วโยมหาทางอยู่กับเขาไม่ได้หรอกดังนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับทุกข์นะเราต้องพิจารณาให้มากๆแล้วไม่ใช่อยู่ความสุขนะโยมความสุขมันน้อยนิดแต่ความทุกข์มันมากแต่ที่เราไม่รู้ทุกข์เพราะอะไรเพราะอิริยาบถเราถูกเบียดบังแต่เรื่องเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่านั่งนานเป็นไงโยมปวดเมื่อยไหมทุกข์ไหมยืนนานเป็นยังไงเดินนานเป็นยังไงนอนนานเป็นยังไงแต่ที่เราอยู่ทางโลกที่เราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หลีกแล้วก็หนีไม่เอาร้อนเราก็ไม่เอาหนาวเราก็ไม่เอาหิวเราก็ไม่เอานะฮะเราจะเอาอะไรเอาแต่สิ่งที่สบายสบายนะนั่งตรงไหนก็ให้นุ่มนอนตรงไหนก็ให้สบายไปไหนก็คือให้สบายแต่ถ้าว่าความสบายนั้นมันสบายตรงไหนมันแค่สบายที่อะไรที่ใจแต่กายเนี่ยมันหาความสบายอะไรไม่ได้หรอกแต่ที่ใจสบายเพราะอะไรเพราะรู้หลักตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายร่างกายของเรานี้มันเป็นกองแห่งทุกข์และต่อไปนี้ความเสื่อมมันเริ่มเข้าหาเราตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวความเสื่อมมันก็ยังไม่มีมาหูตาอะไรมันก็ดีไปหมดฟังอะไรมันก็ชัดตามองอะไรก็เห็นชัดแข้งขาหน้าหลังอะไรมันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่นับวันนี้ผู้ที่มีอายุเข้าปัจฉิมวัยนี่วัยสุดท้ายแล้วโยมเตรียมอะไรโยมเตรียมความเจ็บความแก่และสุดท้ายก็คือความตายเป็นที่สุดดังนั้นถ้าเราไม่นึกถึงสิ่งเหล่านี้โยมเราก็ประมาทเราก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไปชั่วฟ้าดินสลายเราคิดว่าจะมีการพัดพากจากกันหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดฉะนั้นพุทธเจ้ามีบอกว่าให้เราคิดให้เรานึกให้เราพิจารณานะให้มันเกิดปัญญาทันที่ปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยอะไรล่ะความสงบวิปัสสมถะก็ความสงบอย่างนี้ล่ะโยมหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธ
ำหนดรู้ไปภาวนาไปเนี่ยให้จิตมันปล่อยวางกับความคิดเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกมันก็เกิดความสงบเขาเรียกว่าสมถะคือความสงบชั่วระยะหนึ่งฉะนั้นเรามีความสงบมากมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราทำทุกวันทุกวันเกิดความสงบมันก็เกิดปัญญาก็เรียกวิปัสสนาก็คือฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้ธรรมะก็คือรู้ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์หรือของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันล้วนแล้วแต่อนิจจังเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโยมทุกข์เท่านั้นแหละสังขารของเราไม่เที่ยงมันเกิดอะไรเกิดทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วทำยังไงทุกข์เกิดขึ้นดับไปเป็นอะไรท่านี้ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่นานเอาละโยมสภาวะจิตเป็นยังไงกวนกวายทุรนทุรายยกตัวอย่างเราป่วยเราเจ็บเราไข้ปวดหัวปวดฟันปวดตามร่างกายเนี่ยมันคือความทุกข์ทั้งนั้นเองเพราะปวดปวดเพราะอะไรเพราะมีท่านี้มันมีที่กายก็เรื่องของมันแต่อย่าให้มันมีที่ใจที่มันเกาะกินเป็นสนิมกินเราก็จะวุ่นวายเราก็จะอยู่ไม่ให้เป็นสุขโยมเราก็จะมีแต่ความเล่าร้อนนั่งตรงไหนก็นั่งไม่ได้นานเพราะมันปวดมันเมื่อยอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ได้นานเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงเราไม่กำหนดรู้ในปัจจุบันถ้าเรานั่งเนี่ยแล้วปวดแล้วก็กำหนดรู้ที่ว่ามันปวดปวดตรงไหนแล้วเราจะดับทุกข์นั้นได้ยังไงมันจะหายทุกข์ได้ไงก็หายโดยที่เราไม่ต้องไปยึดเพียงรู้ว่ามันปวดก็แค่นั้นเองฉะนั้นกายก็ให้ป่วยเฉพาะกายอย่าไปป่วยใจส่วนใหญ่คนเราแล้วจะป่วยกายป่วยใจป่วยจิตมันก็เลยทรุดโทรมไปใหญ่ฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้เป็นฉะนั้นโยมมาวัดมาประพฤติปฏิบัตินี่ก็ถือว่ามีปัญญาแล้วนะเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องสนใจในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรโยมเพื่อทวนกระแสความอยากของเรามักน้อยสันโดษตามมีตามอยู่ไม่ได้เป็นผู้มากมากฉะนั้นการมักน้อยสันโดษเนี่ยจะสร้างให้เรานั้นมีบารมีเป็นบารมีธรรมนั้นถ้าเราเห็นทุกข์เราก็เห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านดูมาแล้วพิสูจน์มาแล้วเป็นเครื่องการันตีศาสดาเอกของโลกก็ไม่มีใครเทียบเท่าพระพุทธเจ้าแล้วในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วิสาขบูชาการบูชาในที่พระค่ำเดือน6ทางวัดก็จัดให้มีกิจกรรมบวชเนกขัมในเทศกาลวิสาขบูชาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งในของวัดสังฆทานคือรัตนบูชาคือการบูชา3อย่างนะบูชาคุณของครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลที่ท่านได้ครบวาระที่ได้ดับสังขารของท่านไปทั้งลมหายใจร่างกายของท่านแต่สังขารร่างกายของท่านก็ยังอยู่ยังไม่ได้สูญสลายหายไปไหนนะก็อยู่ที่วัดทุ่งใครมีโอกาสก็ไปกราบสักการะท่านแต่วิญญาณของท่านไม่มีแล้วท่านหลุดพ้นไปแล้วฉะนั้นก็เหลือแต่พวกเราเท่านั้นแหละจะทำยังไงให้วิญญาณมันหลุดพ้นคนเราเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างไปนะทิ้งไว้แต่สังขารที่มันเน่ามันเปื่อยที่มันอุจาดฉะนั้นคนอยู่ก็ต้องเอาไปฝังเอาไปเผาแล้วแต่ไม่ให้มันอุจาดทีนี้วิญญาณเนี่ยไปแล้วไปไหนโยมไปจุติ
นะไปปฏิสนธิแล้วก็จุติในภพในภูมิที่เราทำไว้ในชาติปัจจุบันของเรานี่แหละบุญทานกุศลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมไว้นี่แหละมันก็จะไปเป็นภพเป็นภูมิของเราจะไปเป็นสุคติคือที่ที่มีแต่ความสุขฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุขน้อยทุกข์มากแต่คนเราก็ยังพอใจยังชอบใจในการใช้ชีวิตแบบมนุษย์เพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีอะไรมาทำให้ชีวิตนั้นผิดหวังแต่บางคนนั้นชีวิตต้องผิดหวังไม่สมหวังด้วยสภาวะร่างกายอันไม่สมบูรณ์โลคาพยาธิการอยู่การคลองเรือนอะไรปัญหาสารพัดสารพันทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพราะมนุษย์นี้เกิดมาแล้วต้องหาความอยู่รอดหาความปลอดภัยให้กับชีวิตของตัวเองถ้ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่หาทางรอดโยมไม่ได้มานั่งกันนี้หรอกอาตมาก็ไม่ได้มานั่งพูดอย่างนี้หรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะความไม่เที่ยงโลคาพยาธิแต่เราไม่ฉลาดในการอยู่การกินเราก็ใช้ชีวิตแบบสั้นๆแทนที่เราอยู่ได้ทั้ง 7-80 ปีเราก็หมดอายุลงเพราะอะไรเพราะเราไม่ฉลาดในการใช้ชีวิตบางคนเสพของมึนเมาในเมื่อเป็นข้อห้ามแล้วในศีลของโลกนะทุกคนก็ประมาทขับรถไปไหนมาไหนใช้ชีวิตแบบประมาทเที่ยวกลางคืนนะบางครั้งก็คบมิตรไม่ดีไม่คบกัลยาณมิตรพาไปดื่มเหล้าดื่มสุราเป็นนักเลงหัวไม้ตีลันฟันแทงกันชีวิตก็หมดไปก่อนที่จะหมดอายุไขก็หมดโอกาสแล้วถามว่าไปไหนอ่ะก็ไม่มีที่ไปเพราะว่ามันยังไม่ถึงข่าวไปก็เป็นอะไรอย่างที่เราได้ยินกันใช่ไหมได้รู้กันตามสี่แยกตามอะไรก็แล้วแต่จะมีวิญญาณอย่างล่องลอยสัมภเวสีไปเที่ยวเกาะตามตีนลงตีนสารคอยกินเศษกินเครื่องเส้นของเขาไม่มีที่ไปนะอันนี้เพราะอะไรเพราะความประมาทฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะโยมนะคนเราเนี่ยแก่เจ็บตายนี่มันมีได้ตลอดเวลาไม่มีใครรู้หรอกถ้ามันนึกจะเจ็บมันก็เจ็บโดยที่ไม่แจ้งข่าวนะแต่ว่าโรคร้ายอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่แจ้งข่าวแต่โรคปวดหัวตัวร้อนนี่มันก็ธรรมดานะโยมนะจะเป็นไข้อะไรก็รู้แล้วลุมๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรเราก็เยียวยากินยาแต่โรคร้ายที่มันอยู่ข้างในใจเรานี่มันเกาะกินกัดก่อนไปเหมือนมะเร็งในร่างกายมะเร็งนี่ถ้าเราไม่ไปตรวจมันก็ไม่เจอหรอกโยมนะจะได้ยินสังบ่อยๆว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตายเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปตรวจไม่ไปเช็คเราคิดว่าอาหารการบริโภคของเรานี่มันดีแล้วเกิดประโยชน์แล้วแต่จริงๆมันเป็นโทษเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อมีประโยชน์มันก็มีโทษฉะนั้นมะเร็งในกายมันก็รักษายากรักษาก็ไม่หายตายลูกเดียวนะถึงแม้บางคนหายแต่ก็ต้องตายแต่มันย่นระยะเวลาไว้คนที่ไม่มีปัจจัยคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ตายเร็วหน่อยคนที่มีฐานะการเงินดีก็นานตายก็เสียเงินเสียทองไปกับโรงพยาบาลค่าหมดค่าหมอคนดูแลแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งให้ลูกหลานนั้นได้ตอบแทนบุญคุณเลี้ยงดูถือว่าเป็นความโชคดีฉะนั้นมะเร็งที่ใจนี่โยมจะแก้ยังไงอะโยมมีเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์ได้ไหมมะเร็งที่ใจของเรามะเร็งที่จิตของเราเนี่ย
ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์หรอกโยมแต่เรามีจิตตัวรู้ตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวรู้แล้วจะเห็นจิตของตัวเองตอนเรานั่งสมาธินะโยมความดีก็เกิดขึ้นความไม่ดีก็เกิดขึ้นนะสิ่งที่เราทำไว้ที่ดีก็เห็นสิ่งที่ทำไม่ดีเราก็เห็นเราก็เห็นได้นะมันเป็นมานิมิตมั่งหรือว่าจิตมันระลึกนึกถึงบ้างย้อนไปในอดีตที่ว่าเราลืมไปแล้วแต่พอเรามานั่งสมาธิโยมมันเห็นการกระทำเห็นกรรมของเราหมดเลยมาถ้าเราเห็นกรรมในสิ่งที่ไม่ดีเรายังสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้สิ่งเหล่านี้ไว้มันก็เราไม่รักษาเมื่อคนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่รักษาไม่ฉีดยาไม่กินยาปล่อยให้มันกินไปกินไปจนสุดท้ายรักษาไม่ได้ก็ตายแต่เมื่อเรารู้ว่าเรานั้นมันมีมะเร็งนะที่มันคอยกินใจของเราคอยฝังตัวคอยทำลายสิ่งที่ดีในจิตใจของเราไปเราก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละอาศัยการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องมาเข้าวัดนะมีเวลาทำภารกิจของเราชีวิตในการทำมาหาอยู่หากินเนี่ยใช้ได้ให้มีสติภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทำอะไรก็รู้แค่นั้นเนี่ยดังนั้นสมาธิไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาหรอกถ้าเรามานั่งหลับหูหลับตาแล้วจะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องครอบครัวก็อดก็อยากก็ยากก็จนไปใช่ไหมแต่คนที่เขามานั่งสมาธิหลับหูหลับตาเขาหมดภาระแล้วทรัพย์ภายนอกเขาก็หาไว้พอแล้วตอนนี้เขาก็ต้องแสวงหาทรัพย์ภายในที่ยังไม่มีก็ต้องแสวงหาอย่างพวกเราเนี่ยทรัพย์ภายนอกก็ยังไม่มากทรัพย์ภายในก็ยังไม่มีแล้วถามว่าจะเอาอะไรไปเรายังต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทำมาหารับประทานเราก็ต้องแสวงหาเพื่ออะไรเพื่อเก็บไว้ใช้ตอนแก่เอาไว้รักษาตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้เป็นฐานะในการรับรองว่าในภายภาคหน้าฉันทำอะไรไม่ได้ฉันก็ไม่ลำบากเพราะฉันมีทรัพย์ที่มาจับจ่ายใช้สอยนึกอะไรอยากได้อะไรอยากจะทำบุญอะไรก็ทำได้หมดอยากจะบริจาคอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้ไม่ใช่มีแต่ความอยากแต่เราสะสมบุญไว้ฉะนั้นเรื่องการให้เนี่ยมันให้กันยากโยมถ้ายังตัดความที่เหนียวออกไม่ได้ยังโกอดกลัวจนนะอย่าหวังว่าข้างหน้าจะรวยเลยโยมมันรวยชาตินี้รวยตอนเป็นมนุษย์นะยิ่งไม่รักษาศีลด้วยโยมเอ้ยมนุษย์สมบัติก็ไม่ต้องหวังนะศีล5ก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์รับไปแล้วก็ไม่เอาไปพิจารณาไม่งดไม่เว้นในสิ่งที่ทำแล้วตัวเองเดือดร้อนด้วยคนอื่นเดือดร้อนด้วยฉะนั้นต้องพิจารณานะวันคืนล่วงไปล่วงไปโยมอย่ามาบอกว่าฉันไม่มีเวลาเดี๋ยวฉันค่อยมาบวชวัดสังฆทานในการเทศกาลแต่ละงานฉันค่อยมาบวชแล้วเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยเราได้ปฏิบัติกันจริงจังๆหรือเปล่าฉะนั้นบางคนก็คิดว่าบวชแล้วก็ได้บุญมันก็ได้บุญแต่ถามว่ากุศลเกิดขึ้นไหมฉลาดรู้เท่าทันกองกิเลสฉลาดรู้เท่าทันจิตใจตัวเองหรือเปล่าดับโลดดับโกรธดับหลงตัวเองได้หรือเปล่าฉะนั้นการเข้าวัดก็คือการให้มาพึ่งปฏิบัติขัดเกลานะขัดเกลาสิ่งที่ยังไม่ขาวไม่เงาก็ขัดให้มันสะอาดให้มันเงาตรงไหนที่มันยังคันเกลาให้มันหายคันใช่ไหมแม้มันก็คันอยู่นั่งตรงไหนก็คันก็ขจัดขัดเกลากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของใจนั่นแหละนั่นการให้ทานเนี่ยเป็นพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ถ้าเราให้ทานไม่ได้โยมอย่าหวังเลยว่าจะให้อย่างอื่นได้แม้กระทั่งทรัพย์ที่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยของที่มันไม่มีค่ามีราคาแต่เราก็ยังให้ไม่ได้เนี่ยเราก็ยังสะสมอยู่เนี่ยโยมเขาเรียกว่าเป็นคนขี้โลภตนีเคยเห็นคนแก่นะโยมกลัวอวดลูกหลานเอาซื้ออาหารซื้อขนมอะไรมาให้ก็ไม่กินก็ไม่ทานเก็บไว้นะจนลาขึ้นใครมาก็ไม่ให้ก็ไม่แจกไม่ให้ทานกลัวอดกลัวยากกลัวลำบากฉะนั้นคนเราถ้าให้ทานแล้วโยมไม่ต้องกลัวอดไม่อดหรอกถ้าเราให้ไม่ได้โยมมันอดไปแล้วแหละให้เสียก่อนแล้วถึงจะได้ไม่ใช่เอาเสียก่อนแล้วจะได้ไม่ใช่ต้องให้เขาไปก่อนให้โดยที่ไม่ตั้งความหวังว่าจะต้องได้สิ่งตอบแทนไม่ใช่ให้ไปแบบไม่มีประมาณไม่มีหวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรให้แล้วไปไม่ต้องติดใจมีโยมคนหนึ่งมีศรัทธาในการที่จะให้ทานก็อนุโมทนากับโยมคนนั้นด้วยแกมีความคิดจะบริจาคทานและแกก็ทำได้แล้วก็บริจาคมาแล้ว 2-3 ครั้งเป็นทองคำทองคำโยมของเรามีแค่อะไรนะต่างหูอันเดียวยังสร้อยอันนิดนึงยังให้ไม่ได้เลยนะเอาไว้ก่อนยังขอไว้ชื่นชมก่อนว่าให้ขโมยกระโจนมันมาเอาจากเราไปซะก่อนแล้วมาเสียดายว่าโอ้ลุงนี่ถอดให้มาถวายหลอมหลวงพ่อโตดีกว่าแต่โยมคนนี้ไม่ตะหนีทีเหนียวให้ทองคำมาแล้ว4กิโลแล้วไม่ออกชื่อไม่ออกนามไม่ต้องประกาศครั้งก่อนก็ให้กิโลนึงแล้วก็ต่อไปให้กิโลงวดนี้ให้อีก2กิโลทองคำแท้ๆทองคำแท่งนะแล้วเมื่อวานนี้มีคน อยู่ที่อ้อมน้อยสัมผานนะฟังรายการอยู่บอกต้องมาหาหลวงพ่อให้ได้จะมาถวายทองเพราะว่าอาตมารวบรวมแล้วเมื่อวานนี้มันได้3กิโลขาดไปอีกไม่กี่บาทจะครบ4กิโลแกก็มาถวายเองเลยอีก2บาทนะก็จะขอเอ่ยชื่อแกหน่อยเพราะแกตั้งใจนะแกเดินไม่ได้อายุก็70กว่าแล้วชื่อโยมกิมหยูทองอยู่โอเลี้ยงนามสกุลดีเหมือนนะทองอยู่โอเลี้ยงแกก็มาบริจาคให้อีก2บาทแกฟังรายการอยู่ประจำแกบอกว่ามันมีอะไรติดค้างอยู่นะทำไปแล้วก็ไม่ต้องติดค้างกันเมื่อก่อนเราอยากจะทำบุญเนี่ยมันยังไม่มีโอกาสเนี่ยเราก็หาโอกาสทำให้มันสำเร็จนั้นบุญเราสำเร็จด้วยที่การตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วเราไปทำให้มันสำเร็จคือไปถวายหรือไปสร้างอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดเป็นบุญอันสมบูรณ์ด้วยกายวาจาใจนั้นสิ่งเหล่านี้นะโยมเราต้องให้อยู่ในใจของเราแล้วถามว่าเราไม่รวยแล้วจะทำยังไงล่ะก็เราทำตามมีตามได้ไม่ต้องไปทำเหมือนเขาหรอกโยมไอ้ที่เขาทำได้เพราะอะไรเป็นบารมีเก่าของเขาเขาฉลาดที่จะรักษาทรัพย์ในปัจจุบันของเขาได้แต่ถ้าคนเราเกิดความตนีทีเหนียวโยมกิโลละล้านกว่า4กิโลไปกี่ล้านแต่นี่ก็ไม่เสียดายแต่มาขออนุโมทนากับโยมด้วยที่ว่ามีจิตศรัทธาเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วเป็นผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัติอยู่ว่าสังฆทานทำตัวแบบไม่บอกว่าเป็นคนรวยหรอกโยมไม่บอกก็ไม่รู้หรอกอันนี้เราทำบุญแบบไม่ต้องเสียดมเสียดายเพราะอะไรเพ
ราะนี่แหละคือของเราที่แกมาถวายอาตมานี่อาตมาไม่ใช่ว่าดีใจที่จะได้ของเขานะดีใจในส่วนบุญของเขานะยังโยมมาวัดเนี่ยบริจาคนู่นบริจาคเนี่ยโยมชักชวนบริจาคเราไม่ใช่ดีใจว่าเอามาเป็นของเราเราดีใจที่ว่าโยมนั้นได้มีปัญญาสละทรัพย์ที่หายได้มาด้วยความยากความลำบากมาทำให้เกิดประโยชน์เพื่อภายภาคหน้าใช่ไหมอย่างที่พูดว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายในภายภาคหน้าฉะนั้นแลเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ฉะนั้นอย่าทิ้งบุญบุญอะไรสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่แหละเป็นบุญของเราอย่างอื่นแล้วมันไม่ใช่บุญทำแต่เพียงความพออกพอใจหาอยู่หากินหาเครื่องประทินหาเครื่องประดับนั่นก็คือความพออกพอใจที่จะรักษาอัตภาพร่างกายของเรานั้นให้มันดีเพราะมันสุดมันโทรมก็ต้องทำให้มันดีหน่อยเอาของมีค่ามีราคาเอามาประดับตกแต่งนะก็พูดง่ายๆเหมือนกับเอาของสวยของงามมาประดับตกแต่งของเสื่อมนะโยมใช่ไหมตรงไหนเสื่อมเราก็ไปเสริมให้มันสวยนะตรงไหนมันเหี่ยวเราก็ไปทำให้มันตึงแต่ถามว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไหมมันไม่ใช่มันก็อยู่ได้แค่ช่วงระยะหนึ่งเพื่อความพอใจแล้วถามว่าใครชมเราบ้างไม่มีใครชมหรอกมีแต่ตัวเราเองเนี่ยทำแล้วชื่นอกขึ้นใจโอ้ฉันสวยฉันถือกระเป๋าใบละกี่ล้านกี่ล้านใส่รองเท้าใส่ผ้าอย่างวันนี้อันนั้นมันไร้สาระจะได้ตังค์แต่ถ้าเสียเงินก็ไม่เสียดายแต่บอกว่าทำบุญหน่อย20บาท100บาทนี่ก็เต็มเกินแล้วแต่ดีก็ยังทำถ้าเราทำมากมันก็คือของเรานั่นแหละทำน้อยก็คือก็ของเรานั่นแหละก็ได้น้อยถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันบุญมันจะเต็มทานบารมีเมื่อไหร่มันจะเต็มเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มอะโยมเอาใส่ทีละแก้วทีละแก้วทุกวันทุกวันมันก็เต็มแต่ถ้าเราเอากระแป้งเงินมาใส่เลยไม่กี่กระแป้งมันก็เต็มพอเต็มแล้วโยมใส่อีกได้มาไม่ได้มันก็ล้นเพราะอะไรมันเต็มแล้วพอแล้วทานบารมีเต็มแล้วศีลบารมีเต็มแล้วภาวนาบารมีเต็มแล้วไม่ต้องทำแล้วโยมแต่นี่ก็เสวยสุขของตัวเราเองฉะนั้นคนเราเนี่ยอยู่ในโลกสมมุติเนี่ยโยมอย่าไปติดสมมุตินะอย่าไปติดลูกติดล้านติดบ้านติดเรือนติดของสวยของงามนั่นเป็นของสมมุติใช้ให้มันเกิดประโยชน์ถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องให้มันมีมุดหลุดพ้นคือไม่ต้องไปติดมันให้มันติดเรานะต่างหูก็ให้มันติดหูเราอย่าไปติดมันสร้อยคอก็ให้มันติดอยู่ที่คอเราอย่าไปติดกับมันติดยังไงให้ไม่ได้ถอดไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ของฉันพอใจถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรคือสมมุติใช่ไหมทองคำเนี่ยถ้าลองไม่สมมุติให้มันมีค่ามีราคาน่ะมันก็เหมือนก้อนกวดก้อนหินก้อนทรายตอนที่เขาได้มามันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะไม่ได้เรื่องอลาไม่ได้ขนาดนี้หรอกแต่มาทำให้มันสวยงามให้มีราคาเพราะมันเป็นของหายากฉะนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ทำให้มันเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองก็ไม่มีค่ามีราคาเพราะจิตใจของเราหาสิ่งดีๆมันก็หายากนะทำให้คนหาฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมีค่ามีราคาตอนที่เราทำความดีตอนที่เราทำบุญแต่ถ้าเราชีวิตของเราเกิดมาแล้วมีค่ามีราคาแต่หมดค่าไร้ราคานี่ก็เปล่าประโยชน์อย่างเรามาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตของเรามีค่าของการเกิดความมาเป็นมนุษย์คือมีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดหาทางเอาตัวอยู่รอดได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ทีนี้คุณค่ามันมีอยู่แค่นี้หรือราคามันอยู่แค่นี้คุณค่ามันคืออะไรคือความเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูงส่งเป็นมนุษย์ที่ได้พัฒนาแล้ว
เป็นมนุษย์ที่ดีแล้วที่ฉลาดแล้วไม่หลงงมงายไปกับโลกทุกวันนี้โลกมันดึงลงไปเราก็ไปตามกระแสของโลกแล้วก็เกิดอะไรเกิดความโลภอยากได้แล้วไม่ได้ทำไงโยมหาทางแล้วโกงเขาช่อโกงเขาลักขโมยเขาเห็นข่าวไงใช่ไหมเข้าวัดทำทีไปไหว้พระพอคนเผลอหน่อยก็งัดตู้บริจาคไอ้นั่นมันหมดราคาหมดค่าของความเป็นมนุษย์เลยมนุษย์เกิดมาให้สร้างความดีให้มาสร้างบุญเพราะมนุษย์เกิดมาเพราะบุญนำพาไอ้ที่เราครบอาการ32เพราะอะไรเพราะเรามีศีลของเรามาแต่ชาติปางก่อนนะไอ้ที่เรารวยไอ้ที่เราพอมีพอกินอยู่ได้พออะไรเพราะทานบารมีของเราแต่ถ้าอยากได้ให้รวยมากๆขึ้นไปก็ต้องทำให้มากๆไม่ใช่ลงทุนซื้อหวยใบเดียวเนี่ยถูก2ล้าน3ล้านน่ะมันถูกได้ทุกคนหรือเปล่าลงทุนก็ต้องให้คุ้มนะไอ้นี่มันหลอกมันล่อมันลวงเราเลยไปติดห่วงหวยคำว่าหวยหายนะวอดวายย่อยยับนะใครจะไปเล่นหวยเนี่ยหายนะวอดวายย่อยยับทองมานะไอ้ที่เราได้แน่เนี่ยโยมทานศีลภาวนาของเราเนี่ยได้แน่เลยแต่มันยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาอย่าใจร้อนทำบุญอย่าใจร้อนพอทำบุญแล้วก็อยากให้ร่ำให้รวยอยากให้ถูกหวยบางคนทำ20บาทไปปนไปศาลขอให้ถูกรางวัลที่1โอ้ยถ้าไม่ได้ทำไว้โยมมันไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาได้เพราะบุญเก่าของเขาฉะนั้นหวยเนี่ยมันเป็นการพนันเพราะมันได้เสียนะไม่มีใครร่ำรวยหรอกโยมยิ่งถ้าได้มาแล้วใช้ไม่เป็นนะจนเพราะอะไรเพราะมันเป็นอบายมุขพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมชาวพุทธไม่ส่งเสริมเราอยากจะรวยทางลัดนะขยันขันแข็งอดทนมานะบากบั่นนะเก็บออมจนไม่มีนะแต่ถ้าเรายังฟุ่มเฟือยยังคิดว่าไม่ต้องไปยึดมาแล้วปัจจุบันเอาอนาคตอนาคตมันเป็นยังไงก็เรื่องของมันอนาคตไม่ได้เราก็ต้องกุยทางไปนะพระพุทธเจ้าสอนทางให้เราแล้วเนี่ยพระสงฆ์สาวกพระธรรมก็นำทางให้เราแล้วเราเดินไปเถอะโยมเดินตามไปเถอะไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ดีแล้วพุทธศาสนาคงไม่อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้ววันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญมรดกของโลกทั่วโลกเฉลิมฉลองแบบอลังการนะแล้วต่างประเทศเขาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้จักพุทธศาสนาแต่เขารู้ไม่หมดเหมือนเราเขารู้แค่ความสงบในใจความสุขในใจของเขาคนต่างประเทศไม่รู้จักการให้ทานเสียสละเขาจะไม่เสียสละเขาไม่ได้สร้างทานบารมีมาแต่ที่เขาขวนขวายหาความสงบหาความร่มเย็นของจิตใจเขาต้องการสมาธิเพราะชีวิตของเขาเกิดมามีแต่ความคิดความปรุงแต่งนะเขาไม่รู้จักการปล่อยการวางทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชีวิตของพวกชาวต่างชาติเขาใช้ชีวิตสมถะมากกว่าพวกเราพวกเรานี้ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยการอยู่การกินแบบฟุ่มเฟือยเพราะอะไรเพราะประเทศเรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างทำไมคนต่างชาติอยากจะมาประเทศไทยเพราะสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะกินเวลาไหนจะไปเวลาไหนไม่ติดขัดแต่บ้านเมืองเขามันไม่เป็นอุดมประเทศประเทศเขาหนาวจะมาเดินช้อปปิ้งจะมาเดินลอยชายเป็นไปไม่ได้เขาจึงต้องมีเวลาจำกัด
รถไฟมาก็ต้องเวลารถเมย์มาก็ต้องเวลาทุกสิ่งอย่างต้องตรงเวลาไม่งั้นโยมแข็งตายนะสมมติเรารถไฟมาเวลานี้พอรถไฟจอดปุ๊บรถเมย์มาเลยยังสายสุดก็นาทีหนึ่งก็ถือว่ามากแล้วเพราะอะไรเพราะอากาศเขาไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่สบายจะเดินจะเดินจะอะไรก็แล้วแต่มันสะดวกสบายไปหมดฉะนั้นชาวต่างชาติเขาถึงรักประเทศไทยอุดมสมบูรณ์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งถ้าไปอินเดียโยมเลือกอะไรไม่ได้เลยนะอย่างบ้านเรานี่อาหารการขบฉันอาหารการกินโยมสารพัดผลไม้รากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมืองนอกเขากินยังไงก็กินอย่างนั้นโยมเขากินเพื่ออยู่เขาไม่ได้อยู่เพื่อกินนะไอเราไปอยู่แค่วันสองวันก็พอได้พอนานๆเข้าจะมันก็เหมือนกันทุกวันเลยนะแต่เขามีหลักว่าทำยังไงให้ร่างกายเขาอยู่ได้เขาไม่ได้ติดรสชาติเลยเพียงแต่ว่าไม่ให้เกิดเวทนาเท่านั้นทุกเวทนาเพราะความหิวโหยนั่นเองแต่พวกเรานี่ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนะสรรหาเจ้าอะไรละโยมอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารเวียดนามโอ้ยอาหารแขกอ่ะโอ้ยสารพัดมีตังเท่านั้นน่ะโยมได้หมดถ้าไปเมืองนอกอะโยมแค่ดีก็ไก่เนื้อปกติธรรมดาแล้วก็อะไรล่ะขนมปังใส่กรอกอยู่อย่างนั้นนะโยมมีแค่นั้นเองถ้าบางคนจนหน่อยหรือว่าไม่สะดวกสบายก็พกขนมปังแห้งใส่กระเป๋าใส่ย่ามไปหิวมาก็กัดเลยกินเลยน้ำตามอิ่มแค่นั้นแหละของเรานี่ไม่ได้แสวงหาโอ้ยร้านไหนดังยิ่งเปิดถนนใหม่เปิดห้างใหม่นี่โอ้โหไปอุดหนุนกันจังเลยคนไทยนี่รวยไม่จนฉะนั้นโยมอย่าบอกว่าตัวเองจนนะจนคืออะไรไม่มีบ้านไม่มีเสื้อผ้าไม่มีสตังค์โยมมีไหมมีแต่น้อยไม่พอใจอย่าเอามากๆแล้วถามว่าทำงานมากน้อยขนาดไหนทำงานก็ขี้เกียจขี้ค้านไปสายเลิกก่อนเลิกก่อนทำงานก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อู้งานก็ไปเรื่อยนะนะระวังนะไปกินแรงงานเขานะโยมนะฉันนึกบอกว่าประเทศไทยนี่สะดวกสบายจะไปวัดไหนนะโยมไม่ชอบใจพระสังฆทานก็ไปวัดนู่นไม่พอใจวันนี้ก็ไปวัดนั้นเลือกได้ฝรั่งเลือกไม่ได้อยากจะนั่งสมาธิต้องไปเสียสตางค์นะโยมนะเออไอ้นี่สอนฟรีทีไม่อยากเอาเลยไม่อยากฟังเลยนะจะมีทั้งวิทยุจะมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งสิ่งสื่อทุกสิ่งทุกอย่างฟรีหมดแต่ก็ไม่สนใจฝรั่งเขาไฟฟ้าหาเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสมาธิเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เขาไม่พุ่นวายสงบใจแต่เรามีของดีอยู่แล้วเราก็ปล่อยปะละเลยมีวัดอยู่แล้วมีพระปฏิบัติคอยสั่งคอยสอนอยู่แล้วมีทีวีมีวิทยุแต่เราก็ไม่เปิดฟังมีโทรศัพท์ทุกคนแต่เราก็ไม่เปิดดูเปิดฟังฟังแต่เพลงนั่นแหละแล้วเพลงมันให้อะไรบ้างเราต้องฉลาดนะโยมนะทำอะไรอย่าไปติดมันฟังเพลงเพลงมันให้อะไรดูทีวีดูอะไรดูสิ่งลวงตาของหลอกลวงๆไอ้ยิ่งเป็นกระแสอะไรเนี่ยไม่อยากพูดเลยกระดากปากกระแสอะไรที่โยมกำลังดังอยู่เนี่ยวัดปฏิบัติเนี่ยดังมานานแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครพูดถึงเลยพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่มารู้อย่างเดียวส่วนกินได้เป็นอะไรคนไทยเป็นอะไรไอ้นั่นมันภาพหลอกลวงเขามาแสดงให้เป็นตัวเป็นตนไอ้เราก็ใส่อารมณ์โอ้อย่างงู้นอย่างนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันมันก็ดีเพราะแต่มานึกอยู่นานแล้วว่าพวกสื่อทีวีเนี่ยถ้าทำละครเนี่ยทำให้มันเป็นอิสระหน่อยประวัติศาสตร์เก่าๆของเราเนี่ยลูกหลานไม่รู้แล้วพอมีนี่ขึ้นมารู้เลยใช่ไหมแต่ถ้าใครเอาวัดปฏิบัติ
เอาครูบาอาจารย์ไปโปรโมทให้มันติดปากกันทุกคนนี่นะทุกคนก็อยากจะโคนหัวทุกคนก็อยากจะมานุ่งขาวอยากถือศีล5อยากถือศีล8โอ้อย่างนี้มันดีแท้แต่นี่อะไรอันนี้ก็อ้อเจ้าอันนี้ก็แล้วก็ไปทำตามกันเนี่ยทำตามกันแต่ทำตามในสิ่งที่ดีมันก็เป็นวัฒนธรรมนะมันก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยต้องมีสติมีปัญญาด้วยเราเป็นมนุษย์แล้วสำคัญที่สุดประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดเราเป็นสมณโคัวอย่างเดียวนะยัดเยียดให้เป็นชาวพุทธไอ้นี่สมณโคัวยัดเยียดพวกเราเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธที่จริงต้องมีพุทธทางสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านี่แหละจะทำให้เหล่านั้นพ้นทุกข์หลุดพ้นแต่ว่าสตางค์ยังเป็นสรณะสรณังก็โยมก็เหนื่อยไปเถอะหาไปเถอะหาให้ใครเก็บไว้เพื่ออะไรตัวเองก็ไม่ได้ใช้เผลอๆนะยกให้เขาไม่ทันตายเลยโยมเจ็บแค่เด็กป่วยเขาไม่ดูแลมาทิ้งไว้ที่วัดนี่แหละพระก็ต้องดูแลแทนฉะนั้นมีทรัพย์สมบัติอย่าเพิ่งแบ่งให้ใครหมดเนอะเก็บไปบ้างอย่าไปรักเขาจนหมดหัวใจเขารักเราจริงหรือเปล่าเขารักเราเขามาเยี่ยมหาเราเพราะเรายังมีมรดกยังมีที่ดินยังมีทรัพย์สินเงินทองถ้าตามได้โยมหมดมรดกเมื่อไหร่เลยโยมจะรู้เลยว่าไอ้คนไหนที่เรารักเราจริงคนไหนที่กตัญญูกตเวทิตาต่อเราจริงเนี่ยดูอย่างนี้เห็นมานักแล้วโยมลูกไม่มีแต่ไปรักหลานสงสารหลานไว้ใจหลานผลสุดท้ายหลานก็ปล่อยทิ้งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฉะนั้นต้องพึ่งตัวเองก่อนนะโยมนะพึ่งตัวเองแล้วก็ต้องห่วงตัวเองก่อนอย่าไปห่วงคนอื่นมากนักไม่ห่วงตัวเองละโยมสวรรค์นิพพานไม่ได้หรอกจะไปห่วงโอ้ยฉันมันแก่แล้วนั่งก็นั่งไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้หูก็ไม่ค่อยดีไอ้ตอนดีๆก็ไม่ฟังไอ้ตอนดีๆก็ไม่มาตอนอายุมากแล้วพ่อไม่รู้จะไปไหนนะฉะนั้นต้องหาที่พึ่งนะที่พึ่งพุทโธเมนาโถธรรมโมเนนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของพวกเราถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้3สิ่งการันตีได้รับรองได้ว่ามนุษย์สมบัติต้องได้แล้วถ้าเราขยันหมั่นเพียรบารมีความเพียรบารมีเก่าของเรามีแล้วเรามาเสริมสร้างบารมีใหม่ให้มันเต็มเชื่อได้ว่านิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรารภกับญาติโยมในลานธรรมนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุกลับเข้าสู่อุโบสถเพราะว่าเราเอาออกไปข้างนอก10กว่าปีแล้วญาติโยมรู้จักแล้วก็อยากให้ญาติโยมนั้นได้มาสักการะได้มาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของนักบวชเรากับสภาพของวัดว่าเป็นอย่างไรร่มรื่นขนาดไหนฉะนั้นก็เลยคิดว่าให้ญาติโยมนั้นได้เข้ามากราบสักการะได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาเจริญภาวนาก็เป็นอุบายให้เรานั้นสร้างความดีฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีพิธีตอนเย็นเริ่มตั้งแต่4โมงหรือ5โมงนะตามโปรแกรมแล้วพรุ่งนี้ถ้าใครยังไม่ลาศีลก็ขอเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมวิสาขะประจำจังหวัดจะมีรถออกจากวัดประมาณ2โมงเย็นนะไปที่วัดแจ้งสิริสัมพันธ์เป็นงานของจังหวัดจัดกิจกรรมที่จังหวัดก็จัดที่วัดเจ้าหน้าอำเภอท่านก็บอกว่าให้ญาติโยมไปร่วมงานกันเยอะๆหน่อย
พราะว่าแต่ละวัดก็มี10คน5คนฉะนั้นพระสังฆทานก็โดยมีนักบวชไม่ขาดพวกนี้ก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันเวียนเทียนแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้รายการฉะนั้นพวกนี้ญาติโยมคนใดที่จะไปก็ไปร่วมกันได้วันที่28 29ก็เป็นวันวิสาขะของเราแล้วก็ยังมีจัดอุปสมบทปีนี้มีแค่6นาคปีที่แล้วมีแค่นาคเดียวทุกวันนี้คนก็ไม่สนใจในเรื่องการบวชแล้วจะบวชพระสังฆทานด้วยเขาก็ไม่สนใจเพราะมันไม่สบายตื่นก็เช้าฉันก็มือเดียวกิจกรรมก็เยอะนะเขาก็เลยรับไม่ได้ก็ไปบวชวัดที่สบายๆเช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนก็มาม่านะอันนั้นจะเอาบุญตรงไหนญาติโยมฉะนั้นใครที่เอากุลบุตรมาบวชพระสังฆทานนี่ก็จะได้ประโยชน์ทั้งตนและประโยชน์ท่านได้มาฝึกหัดแล้วก็บวชเสร็จแล้วก็จะพาไปปฏิบัติทุดงไปอยู่ป่าไปอยู่เขาไปอยู่ที่มันสงบสงัดเพื่อให้ใช้เวลาอันน้อยนิดในการบวชเนี่ยอย่างมากก็10วันศึกแล้วนะเดือนนึงเดียวคงจะยากเพราะว่าอาจจะติดภารกิจการงานลางานได้แค่นี้แต่ก็ถือว่าดีแล้วบวชในวัดปฏิบัติจังรู้จักสมาธิบ้างยังได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์บ้างเพราะปกติแล้วก็ไม่รู้จะฟังเทศที่ไหนเพราะไม่สนใจแต่พวกเรานี่เป็นคนที่มีความฉลาดมีปัญญามีกันทุกคนนะถ้าไม่มีหลอกไงก็ไม่มาหรอกนี่มาเพราะปัญญาของตัวเองจะมาอย่างเดียวคือบอกเลขแม่นหมกแม่นมาก็บอกแม่นนะเลขเนี่ยสนใจไหมล่ะหนึ่งแม่นไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแม่นหรือเปล่าอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขหนึ่งเหรอไม่ใช่อันนี้เลขสองใช่ไหมทำไมบอกเลขไม่แม่นก็แม่นดิใช่ไหมอย่างนั้นอย่าไปเชื่ออะไรที่มันงมงายนะเราเป็นคนมีปัญญาแล้วแล้วอย่าให้เข้าจูงจมูกเราถ้าตมาบอกว่ามีเครื่องรางของขลังดิเสกเป่าลงกระหม่อมลงนะอะไรโอ้ยตมาไม่ได้นั่งนี่หรอกไม่ได้ว่าอันนี้ของเรานี่มันแก่นแท้นะอย่าไปเอากระพี้เอาแก่นกระพี้เดี๋ยวมดกินเดี๋ยวแมงกินปลูกมันพังแต่แก่นนี้ไม่มีมันปลูกมันพังมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาก็อันนี้ก็ขออนุโมทนาขยะโยมสาธุคนทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละมาสร้างบารมีให้กับตัวเองสร้างความดีให้กับตัวเองแล้วบารมีอันนี้ความดีอันนี้เราก็สามารถแบ่งให้คนอื่นได้นะเมื่อเราทำความดีแล้วเราก็อุทิศไปแผ่ไปให้กับผู้ที่มีพระคุณของเราที่ทั้งอยู่และที่ยังไม่อยู่ก็ขอบุญบารมีอันนี้วัดแจ้งสติสัมพันธ์เวลารถออก2โมงเย็นก็เริ่ม3โมงเย็นนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักอภิบาลญาติโยมผู้ใฝ่ในการสร้างความดีในการที่จะรักษาศีลในการที่จะเดินภาวนาก็ขอบุญกุศลนั้นจงสำเร็จแต่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ28ก่อนสาธุวิสาขะอนุโมทาแจ้งสิริสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าแจ้งนู่นนะไม่ใช่ว่าแจ้งอรุณเราอยู่เขตอำเภอเมืองนะแล้วพรุ่งนี้ก็มีโรงทานนะเพราะว่าจัดให้ยิ่งใหญ่ในของคณะฝ่ายสงฆ์จังหวัด
นนทบุรีเขาก็เห็นว่าวัดสังฆทานนั้นญาติโยมเยอะแม่ขาวแต่งขาวกันเยอะเขาก็เลยขอให้ไปร่วมก็มีเวียนเทียนด้วยดังนั้นญาติโยมคนใดที่29ไม่มีโอกาสได้เวียนเทียนพรุ่งนี้ก็ได้เวียนเทียนถ้าไปนะดังนั้นวัดเนี่ยมีแต่เรื่องบุญทั้งนั้นโยมนะอันนี้บอกกำลังอีกบุญหนึ่งบุญวันที่เดือนไหนเดี๋ยวให้รายการเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์นะตอนนี้เราก็ช่วยโรงพยาบาลอยู่ 2-3 โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระนางเก้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่จังหวัดน่านตั้งตึกอาพาธสำหรับสงฆ์แล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่สัตหีบที่จะมาจะไปในเดือนหน้าน่าจะเป็น26หรือยังไงจำไม่ได้นะฉะนั้นญาติโยมคนใดไม่อยากป่วยไม่อยากไข้ทำบุญกับโรงพยาบาลนะจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ไข้แต่ไม่แก่นี่ไม่รับรองนะอาจจะชะลอความแก่ลงไปหน่อยก็ได้นะจะมีให้มีสุขภาพแข็งแรงนะนั้นคนเรานี้ถ้าสุขภาพจิตดีแล้วสุขภาพกายก็ดีนะโยมนะครับต่อไปสวัสดิ์สังฆทานครับท่านนโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยามปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยามปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเคมกุญแจได้เลยท่านนักบวชกราบพระขึ้นรับของค่ะเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านที่มีสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญเลยค่ะมาประเคนพระคุณเจ้าประเคนสองมือสาธุค่ะสาธุแล้ววันนี้อยู่ร่วมโมทนาพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะจากปรัมพิธีหรือมณฑลพิธีหน้าวัดสังฆทานกลับสู่โบสถ์แก้วซึ่งพิธีการก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็โมทนาสาธุนะคะแล้วก็ใครจะร่วมสมโภชนะคะหรือจะร่วมบุญรัตนบูชาก็ได้3บุญเลยค่ะสมโภชองค์พระบรมสารีริกธาตุถวายทักษิณาทานพระไตรทยธรรม108ชุดนะคะรวมเราร่วมบุญกันได้ค่ะแล้วก็การบรรพชาอุปสมบทหมู่นาคทั้งหมด6นาคอย่างที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังเป็นพระทั้ง6รูปเลยนะคะในวันวิสาขะฮะเมื่อกี้พ่ออาจารย์ท่านบอกนั้นก็มีตึกสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพระยุพราชปัวซึ่งสร้างแล้วนะคะมีแค่4ชั้นค่ะชั้นที่4เป็นชั้นของตึกสงฆ์และพระพุทธรักษาที่เราไปสร้างนั้นก็จะประดิษฐานที่นี่นะคะเราก็มีเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สัตหีบซึ่งเป็นโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทหารเรือก็ช่วยได้เลยนะคะเขาบอกสมเครื่องมือแพทย์เนี่ยให้อธิษฐานว่าจะประคุณขอร่วมทำบุญนี้เพื่อไปช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์แต่ขออย่าให้เราได้ใช้แปลกเนาะหมายถึงว่าให้เราตายดีไม่ต้องไปใช้เครื่องมือแพทย์นะคะทรมานอยู่ยังไงก็ตามค่ะก็แถมให้ทุกคนก็คงจะยอมรับนะคะสำหรับแต่ก็ยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนหรือเครื่องมือต่างๆที่ช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์นั้นก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะ
อาจแจ้งความประสงค์ได้เลยว่า1เครื่องมือแพทย์2สร้างตึกสงฆ์อาพาธ3สร้างพระปางปฐมเทศนาไปวัดเขากงใต้นะคะนราธิวาสซึ่งก็จะท่านก็แบ่งบุญไปนะคะเท่าไหร่ก็ได้อย่างบางคนเขาให้บุญละ20 20 20เขาก็ได้ทุกบุญเลยนะอนุโมทนาค่ะเพิ่มเติมได้ถ้าเรามีกำลังมากเราก็มาถวายหลวงพ่อท่านเยอะๆนะคะมีคนทำเงินหล่นไว้จะมีเจ้าของบุญไหมที่ใครรู้ตัวว่าทำเงินหล่นนะมีไหมน้องน้ำดูเชียหล่นกี่แสนจ๊ะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขออนุญาตนำเงินส่วนนี้เข้ากองกลางนะคะกองกลางบุญของวัดสังฆทานแล้วก็มีในห้องน้ำชายค่ะมีผู้ลืมสร้อยพระไว้หนึ่งเส้นห้องน้ำชายมีผู้ลืมสร้อยพระไว้หนึ่งเส้นใครเป็นเจ้าของได้ยินเสียงนี้มาตรงนี้เลยค่ะที่รับบริจาคที่ลานธรรมขณะนี้ทุกคนก็ได้ถวายสังฆทานทายธรรมแล้วต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลและรับพรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระพุทธรูปที่จะไปไว้ที่จังหวัดนราธิวาสนี่ก็อยู่ที่พระนอนเพราะว่านราธิวาสนี้เป็นจังหวัดที่มีชาวพุทธน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิสลามฉะนั้นการบอกบุญอะไรก็แล้วแต่ก็ยากก็ลำบากไอ้พวกเราจะไปช่วยเขาก็ยากลำบากอีกเพราะถ้าเราไปกันมากๆเขาก็ต้องหากำลังมาช่วยดูแลรักษาเราที่แรกว่าจะไปถวายในหลังวิสาขะนี่เจ้าวาดบอกว่าฝากไว้จำพรรษาที่วัดสังฆทานก่อนนะถ้าญาติโยมอยากสร้างพระกลางปฐมเทศนาก็ไปร่วมกันสร้างได้เราจะได้มีพุทธานุสติอยู่ในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าจะได้คุ้มครองพวกเราฉะนั้นบุญทุกสิ่งทุกอย่างโยมที่ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะเราก็อย่าให้มันผ่านไปอย่าให้มันผ่านหูไปอย่างไรก็ช่วยกันทำคนละเล็กคนละน้อยมันก็เป็นของเราแหละทำน้อยได้มากนะเข้าใจไหมทำน้อยได้มากคือให้ทุกคนทำทุกคนทำคนละเล็กคนละน้อยถ้าถามว่าทุกคนทำแล้วมันได้มากไหมได้มากไม่ใช่ทำแล้วได้น้อยทำน้อยได้น้อยไม่ใช่ทำน้อยได้มากนะวัดก็ได้มากโยมก็ได้มากมากยังไงโยมเพราะว่ามันเป็นมหาทานบารมีเพราะเราไม่ได้ทำคนเดียวทุกคนมีจิตใจอันเดียวกันที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จก็เรียกว่าหล่อหลอมบุญบารมีไว้ถึงแม้ว่าเราจะบริจาคน้อยแต่เมื่อเราบริจาคในสิ่งที่เราตั้งใจร่วมกันทำแล้วเนี่ยน้อยก็คือมากเหมือนกับเราทำคนเดียวเนี่ยมันจะได้มากไหมเหมือนเรายกของยกคนเดียวยกไหวไหมไม่ไหวแต่เมื่อเราช่วยกันยกโยมสบายไหมอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพลังมหาทานนะดังนั้นสิ่งไหนที่จะทำให้เรานั้นได้มีบารมีนะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ผู้ที่ไม่อยากได้ของโยมนะอยากให้โยมเนี่ยฉลาดพระภาคก็ไม่เอาอะไรหรอกโยมทำเนี่ยทำให้โยมนั้นแหละนะพระก็มือเดียวอิ่มเดียวตื่นเดียวเหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันแก่เหมือนกันนะเหมือนกันแต่อยากให้โยมนั้นได้ปัญญานะทานบารมีนี้จะสร้างให้เรานั้นไปสู่สุคติเพราะภูมิที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะถ้าเชื่อถ้ามันมีก็ดีถ้าไม่เชื่อมันก็เจ้าเงินไปนะเพราะเรายังไม่เห็นใช่ไหมมีแต่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังแต่สิ่งเหล่านี้เชื่อได้เถอะโยมมันเป็นของจริง
ต่อไปก็ให้ตั้งใจใครเขียนชื่อญาติพี่น้องแล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญและกุศลในการที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามานี้ให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จนั้นบุญจะสำเร็จได้เราก็ต้องมีใจเป็นสมาธิต้องทำใจให้สงบในช่วงระยะเวลาที่พระท่านบังสกุลแล้วก็ทำใจให้สงบแล้วก็เอ่ยนามของผู้ที่เราต้องการให้ไม่ต้องกวดน้ำเอาน้ำใจบางคนกวดน้ำโยมหยาดน้ำไปใจไม่นึกถึงอะไรเลยนะบุญทานนั้นก็ว่างเปล่านะแต่ถ้าเราหยดน้ำกวดน้ำปุ๊บเราก็เอ่ยคำบิดามารดาของเราชื่ออะไรฉะนั้นประเพณีการกวดน้ำเนี่ยเราต้องเข้าใจนะอุทิศให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแล้วผู้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าเขายังมีบุญเขาก็ไม่มารับของเราโยมแต่ถ้าเขายังต้องท่องเที่ยวยังต้องการบุญแสวงหาบุญเขาก็จะได้รับบุญจากเราญาติพี่น้องเท่านั้นที่จะทำบุญให้ได้คนอื่นไม่ถึงนะเพียงแต่ว่าเขาก็แค่อนุโมทนานะอานิจจวตาสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตอนนี้กวดน้ำยถาให้คนตายสปีให้คนเป็นให้ผู้ตายเสร็จแล้วก็ให้ตัวเองยถานี้ก็อุทิศไปยถาวริวหาปุลาปาริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปะเมวัสมีชนตัวจงสำเร็จโดยฉพานสัพเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวัชชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตาลาโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒังปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านปราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแปะพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาทาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับครับพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพรหมไม่ต้องไม่ต้องครับเชิญกราบพระพรหมไว้3ครั้งพร้อมแล้วครับปัจจัยแต่ละส่วนที่ของโรงพยาบาลแล้วก็ของสร้างพระโยมแยกไว้ต่างหากนะไม่เข้าเรื่องเข้าโครงการแล้วจะได้รู้เดี๋ยวของพระนางเก้านี้อาจจะเดือนนึงก็เอาไว้ให้เขาสักทีนึงโรงพยาบาลนางเก้านี่ก็ยังเป็นหนี้หนี้เยอะค่ะนักบวชกราบในความเมตตาของพ่อภัยรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานนักบวชกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งแล้วไปล้างภาชนะนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งไปแล้วก็คงจะใกล้ๆบ่ายโมงทำวัดนะคะสั้นๆค่ะเตรียมตัวกราบพระค่ะขออนุญาตที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้
ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะ